ปิดภาพริวอาทิตย์ที่ทุกคนรู้จักค่ะริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตเป็นอดีตพระเอกหนุ่มหน้าหวานที่ห่างหายจากวงการไปแล้วค่ะแล้วก็หายไปนั้นเขาก็มีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมากมายครั้งหนึ่งมีปากมีเสียงกับแม่ยายและอดีตภรรยาก่อนที่เขาจะเงียบหายไปจากวงการหลายปีค่ะและกลับมาเปิดใจในรายการว่ามีบุตร3ภรรยา2ยานไม่ตั้งใจปิดริวเผยสาเหตุที่เก็บงำความรับเรื่องภรรยาและบุตรเพราะว่าอยากใช้ชีวิตครอบครัวแบบส่วนตัวทั้งยอมรับว่าตอนนี้บุตรทั้ง3กับภรรยาคนแรกเนี่ยมีบุตรด้วยกัน2คนคือพิมอายุ6ขวบคนที่2คือเผาอายุ5ขวบบุตรสาวคือลิงอายุ8เดือนกับภรรยาคนปัจจุบันและทำไมถึงยอมออกมาเปิดเผยริวบอกว่าคือเป็นความรู้สึกว่าผมเป็นพ่อคนแล้วก็อยากจะเห็นบุตรเขาโตธรรมชาติของคนปกติไม่มีชื่อเสียงผมก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งจะต้องโดนเปิดเผยแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็มารู้วันหนึ่งต้องโดนเปิดเผยและคิดว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีความลับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ